สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานายประสิทธิ์หนูกุ้งและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานางนฤนันท์เพชรสุวรรณนายการุณชูช่วยและนางสาวเนตรสายคงอนุวัฒน์ได้ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกช่วงวัยคำนึงถึงสิทธิของนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยรูปแบบที่เหมาะสมพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในทุกมิติดังนี้ด้านที่1การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดยุทธศาสตร์นโยบายจุดเน้นด้านความปลอดภัยนักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและนักเรียนมีความปลอดภัยจากโรคอุบัติใหม่และมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยและจัดทำแผนการดำเนินงานความครอบคลุม4กลุ่มภัยกำหนดโครงสร้างการบริหารแต่งตั้งคณะทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีความปลอดภัยให้มีความเข้มแข็งด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center และแบบรายงานข้อมูลความไม่ปลอดภัยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาขึ้นคัดกรองและจำแนกนักเรียนเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มความสามารถพิเศษโดยใช้โปรแกรม School Health Hero เพื่อใช้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและทันท่วงทีจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมแก้ไขปัญหานักเรียนได้แก่โครงการส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมอบรมเพื่อนที่ปรึกษาหรือ Youth Counselor กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%การประกวดเรียงความประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยและการขับขี่รถจักรยานไม่ซ้อน3กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรสภานักเรียนโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving โครงการเป็นผู้ให้ในวันเกิด Giver on Birthday หรือ GOB โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐอยู่ประจำพักนอนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาสร้างอาชีพในอนาคตด้านที่2การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพคัดกรองและจำแนกสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น3กลุ่มคือกลุ่มเข้มแข็งกลุ่มที่ต้องการพัฒนาและกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือและขับเคลื่อนงานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้มาตรการ3ปคือป้องกันคือการตรวจสอบกำชับสถานศึกษาให้จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ระบบไฟฟ้าประปาปรับปรุงภูมิทัศน์ขจัดจุดเสี่ยงไม่ให้มีจุดอันตรายในสถานศึกษามอบหมายทีมบริหารนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนกำหนดมาตรการเข้าออกสถานศึกษาของบุคคลภายนอกเช่นการแลกบัตรก่อนเข้าสถานศึกษาลงชื่อและเวลาเข้าออกตรวจกระเป๋าเพื่อป้องกันการนำอาวุธและสิ่งเสพติดเข้ามาในสถานศึกษาสุ่มตรวจจัดทำแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษาจัดทำข้อมูลและเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงป.ที่2ปลูกฝังคือจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะต่างๆให้กับนักเรียนเช่นการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์การฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและป.ที่3ปราบปรามคือการจัดการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือเยียวยาโดยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงพื้นที่ร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายในการดูแลคุ้มครองนักเรียน
เสริมสร้างทักษะชีวิตโดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดจัดค่ายทักษะชีวิตจัดอบรมสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาการดำเนินงานคุ้มครองนักเรียนส่งเสริมความประพฤติให้มีความเหมาะสมการดำเนินงานพาน้องกลับมาเรียนพัฒนาผู้บริหารครูอย่างต่อเนื่องโดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยอบรมนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและครูแนะแนวจัดโครงการดนตรีเพื่อการผ่อนคลาย Music for Relaxation จัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพจิตให้กับครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้วยช่องทางที่หลากหลายเป็นแบบอย่างให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอื่นที่มาศึกษาดูงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องด้านที่3การมีส่วนร่วมดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาของภาคีเครือข่ายสร้างภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเครือข่ายโดยร่วมเป็นคณะกรรมการคณะทำงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นกิจกรรมส่งเสริมป้องกันดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากวิกฤตการณ์ทางสังคมหรือ Social Crisis กิจกรรมสร้างสรรค์พลังใจวัยทีนร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียในการดำเนินงานโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับนักเรียนและทำงานช่วยเหลือเยียวยาทีมสหวิชาชีพจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลทุกกรณีเช่นกรณีนักเรียนถูกทอดทิ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลโดยนักจิตวิทยาลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารครูที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลาสถานีตำรวจผู้ใหญ่บ้านโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการศึกษาและมีสุขภาพจิตที่ดีสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้ด้านที่4ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาผลที่ปรากฏกับนักเรียนนักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาจนจบหลักสูตรปีการศึกษา2563ถึง2565ดังนี้นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับเฉลี่ย3ปีการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 93.01 นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้วศึกษาต่อเฉลี่ย3ปีการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 99.61 นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพเฉลี่ย3ปีการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 99.85 และนักเรียนที่ไม่ประสงค์เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับทุกคนได้เข้ารับการฝึกอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับเพื่อฝึกทักษะและสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตผลที่ปรากฏกับสถานศึกษาสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ best practice เป็นต้นแบบเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาทิโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาใช้รูปแบบในการบริหารจัดการร่มพิกุลโมเดลและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะและอัตลักษณ์ผู้เรียน WCS Care Model หาดใหญ่วิทยาลัยได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยมขนาดใหญ่ระดับประเทศด้วย Learning Walk PLC นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นและมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับดีมากWe'll be right back.
ผลที่ปรากฏกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ best practice ด้านการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาจากการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรคุณธรรมผนวกกับการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนพบว่าครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพเห็นควรได้รับความช่วยเหลือนำไปสู่การจัดทำโครงการเป็นผู้ให้ในวันเกิดหรือ Giver on Birthday เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนในสังกัดที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาหรือตกอยู่ในสภาวะยากลำบากและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจำนวน113คนจาก49โรงเรียนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 265,000 บาทและส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลได้รับรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมอันดับ3การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2565ระดับภูมิภาคภาคใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งเป็นระบบมาอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้บริหารทุกระดับครูภาคีเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานองค์กรต่างๆมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกด้านตามค่านิยมองค์กรถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ Students and School Come First หรือ SSCF